เจริญพรสาธุชนผู้เจริญในธรรมทุกท่านต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมได้โปรดติดตามรับฟังธรรมะจากหลวงพ่อฉันกันเนอหลวงพ่อฉันมาแล้วหลวงพ่อฉันมาแล้วมาพบกับท่านผู้ฟังตามสัญญาธรรมของนานาจิตทุกดวงเป็นเวลา30นาทีเนี่ยหลวงพ่ออาจารย์มาในวันนี้ก็ได้นำเอานิทานธรรมะที่พอจะมีคติสอนใจท่านผู้ฟังนำมาฝากท่านด้วยคือการฟังธรรมะในส่วนที่เป็นนิทานนี้เนี่ยเด็กๆก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีเนี่ยพระเถรเนนชีฟังแล้วก็จำเอาไปเล่าต่อก็ไม่เป็นอะไรเห็นว่ามันมีประโยชน์พระธรรมะในส่วนที่เป็นปุคคลาธิฐานนี้เนี่ยคือคนฟังแล้วไม่ต้องแปลไม่ต้องอธิบายขยายความนะเพราะว่าเนื้อเรื่องของการเล่าเนี่ยมันจะกินความหมายสื่อความหมายทำให้คนฟังเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนิทานที่จะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคู่เขยกันเรื่องของคู่เขยเคยเรียกว่าเขยใหญ่กับเขยน้อยนี่คือเรื่องของนิทานเรื่องคู่เขยนิทานเรื่องนี้เนี่ยเกิดมาหลายปีแล้วจะเกิดที่ไหนเกิดมาอย่างไรก็เหลือที่จะเดาได้แต่ท่านผู้ฟังก็อย่าไปสนใจที่มาที่ไปของนิทานก็เพราะมันเป็นนิทานมันไม่ใช่ของจริงเขาผูกเรื่องขึ้นมาหลวงพ่อฉันก็ผูกเรื่องขึ้นมาแล้วก็เล่าสู่กันฟังไปก็ได้ก็ไม่เห็นได้เป็นอะไรกันนะคือการเล่านิทานเนี่ยมันง่ายดีพูดธรรมะในส่วนที่เป็นนิทานคือมันพูดก็พูดง่ายเราก็เล่าสู่กันฟังง่ายกันเนี่ยมันก็เหมือนกับการนั่งคุยกันทำธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อจันนั่งอยู่
จินตนาการออกมาก็มีคนฟังโอ้ดูมานั่งฟังนิทานกันเต็มไปหมดเลยดูเด้อไม่ย้ายเอาตะกร้าหมากมาแม่เราเนี่ยนะคนไหนลืมตะกร้าหมากมาก็แบ่งกันเคี้ยวกันตัวเฮ้ยฟังนิทานธรรมะหลวงพ่อฉันนะวะคนไหนไม่ได้เอาตะกร้าหมากมาก็แบ่งกันเคี้ยวหมากเก่าแล้วก็นั่งฟังนิทานหลวงพ่อฉันต่อไปเนี่ยคือนิทานเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ว่านิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่าพ่อตาเป็นกำนันแม่เป็นกำนันมีอิทธิพลชื่อเสียงโด่งดังเลยมันจะนะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นกำนันปกครองตำบลไหนอย่างไรนั้นก็อย่าอยากไปรู้มันเลยโอ้30 นาทีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่จบเหล่านิทานเนี่ยตลอดนานคนฟังเขาก็เบื่อจักอะไรเหล่านั้นนักหนาไว้กะเหล่านานคนก็เบื่อเหล่าสั้นๆก็บอกว่าจักนิทานอะไรก็ล็อกเล็กๆว่ะเหล่านิทานพวันกระต่ายหางกุดไว้กะโอ้ตามใจคนฟังมันก็ยากเหมือนกันคนพูดเนี่ยพูดยาวคนฟังก็เบื่อพูดสั้นคนฟังก็เบื่อจักจีพูดอย่างไรคือเรียกมีกำนันอิทธิพลปกครองบ้านปกครองเมืองในตำบลดังกล่าวใครๆก็รู้จักไปหมดบังเอิญในวันนั้นเนี่ยกำนันจัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิดพิมพ์การ์ดเชิญแขกผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาร่วมในงานเนี่ยเป็นคนที่มีหน้ามีตามีผู้หลักผู้ใหญ่มีชื่อเสียงใครๆเขาก็อยากมาทีนี้แต่ว่ามีลูกสาวอยู่2 คนลูกสาวคนโตนี่ก็ได้แต่งงานไปแล้วจากคนบ้านนอกได้ก็คนบ้านนอกเหมือนกันแต่ลูกสาวคนเล็กนี่ไปแต่งงานกับด็อกเตอร์ไปแต่งงานกับคนมีสติมีปัญญาระหว่างคู่เขยกันเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพูดง่ายๆไว้เขยใหญ่เนี่ยมึงโง่เถอะปะคือเป็นคนไม่มีสังคมเป็นคนโง่ไม่เคยออกสังคมแต่เคยเล็กเนี่ยเป็นลูกเขยที่ฉลาดเคยผ่านสังคมน้อยใหญ่มามากนะพอเห็นพ่อตากำนันจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดไอ้คนก็เยอะแยะไปหมดเนี่ยเคยน้อยก็คือแยกครอบครัวไปแล้วทั้ง2 เขยเนี่ยก็แยกจากพ่อตาแม่ยายไปแล้วไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยไปอยู่ด้วยกันคนละครอบครัวเสร็จแล้วเขยน้อยเนี่ยก็ชวนเขยใหญ่บอกพี่ปะวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานวันเกิดของพ่อนะเราต้องไปกันนะ
เพราะว่าพ่อแกพิมพ์การ์ดเชิญแขกมาเต็มไปหมดเนี่ยเราต้องไปงานนี่วะไอ้เขยใหญ่บอกว่าโอ้พี่ไม่เคยออกงานสังคมเลยน้องเอ้ยวะไอ้น้องพี่ไม่เคยออกงานสังคมเลยไม่รู้ว่าจะสวมเสื้อยังไงไม่รู้ว่าจะกินยังไงไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนพี่ขอตัวจะไปน้องวะแล้วก็เอาสตังค์เนี่ยใส่ซองปากไปช่วยพ่อมีพวงมาลัยไปเนี่ยฝากไปปากไปช่วยพ่อด้วยนะไอ้เคยน้อยบอกแม่ได้พี่แม่ถ้าหากว่าเกิดเราไม่ไปเนี่ยแกเอาลูกสาวแกคืนเนี่ยเราจะว่ายังไงเนี่ยเพราะแกมีอำนาจใครๆก็เกรงกลัวแกนะถ้าไม่เห็นหน้าลูกเขยไปเนี่ยก็ตายเลยนะดีไม่ดีแกเอาลูกสาวแกคืนเราก็จะทำยังไงดีวะไม่อยากเพ่วะไอ้เขยใหญ่ก็ถามว่าไอ้ที่ไม่ยากเนี่ยทำยังไงวะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวะคือเวลาไปในงานนี้เนี่ยผมทำอะไรก็ให้ทำตามผมก็แล้วกันคือดูผมทำผมจะเดินผมจะนั่งผมจะมองหน้ามองหลังเราอยู่เรากินเนี่ยเราก็ไปนั่งโต๊ะเดียวกันนะพี่วะเราไปนั่งโต๊ะเดียวกันสองคนกินด้วยกันเราไม่ต้องไปนั่งรวมกับแขกอื่นเขาเนี่ยเขาก็มียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ไปนั่งอยู่สองคนกินด้วยกันเพียมันจะได้ไม่เกิดเขินมันจะได้ไม่อายเขาเคยน้อยเนี่ยก็ชวนไปไอ้เคยใหญ่ก็เห็นดีด้วยตกลงไปทีเนี่ยตกลงไปในงานเลี้ยงโอ้พอไปถึงเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยทีเนี่ยโยเยโยเยกันไปหมดเลยทีเนี่ยตอนเย็นๆตอนค่ำๆมีดนตรีมีการร้องมีการเต้นมีการลำกันทีเนี่ยไฟแสงสีสว่างคนเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอ้เคยใหญ่ก็เคยน้อยก็ไปนั่งโต๊ะอาหารอยู่สองคนด้วยกันก็ยกอาหารมายกอาหารมาเสิร์ฟแต่ยังว่างานระดับบ้านนอกเนี่ยมันมีอาหารระดับบ้านนอกไปจะถึงอาหารดีๆเนี่ยแต่ของดีๆเนี่ยก็จะเสิร์ฟทีหลังเขาเอาอาหารออเดิร์ฟเนี่ยเขาเรียกว่าออเดิร์ฟอาจจะมีอ้อยเขาทำเป็นข้อถอนพอเคี้ยวได้เป็นคำเป็นคำเนี่ยมีอาหารอะไรเขาก็ยกมาก่อนนี่นะจันแรกยกข้าวมาก็เอาหอยขมมานะต้มหอยขมไอ้หอยขมที่ก็ต้มเนี่ยเขาก็จะต่อยตูดมันออกเวลาเขากินเวลาก็จะกินเนี่ยก็ดูดปากมันก็ดูดปากมันลมมันก็คอตั้งตูดมันหอยมันก็พลุบเข้าไปในปากอย่างนี้วิธีกินหอยขมแต่คู่เขยดังกล่าวนั่นไอ้เขยใหญ่ไม่เคยกินไอ้เขยน้อยมันก็กินก่อนไอ้เขยใหญ่ก็ดูน้องกินไอ้ทีนี้ไอ้เขยน้อยเนี่ยมันก็เอาตะเกียบเนี่ยไปคีบหอยขมเนี่ยมาก็มาใส่ปาก
พอคิดมาใส่ปากแล้วมันก็อมไปอมมาพอไปเจอปากหอยมันก็โดดจุ๊บเข้าไปไอ้ตัวหอยมันก็เข้าปากพอเคยใหญ่เผลอเนี่ยพอเคยใหญ่เผลอแต่เนี่ยมันก็คลายตัวหอยเปลือกหอยออกด้วยมารยาทเวลาจะคลายก็เอามือกุมๆจักหน่อยกุมปากไอ้เคยใหญ่ไม่ได้สังเกตดูเด้อเห็นเขาตะเกียบไปคีบหอยพอไปคีบปุ๊บมันก็พลัดไปทะเลบังเอาคีบปุ๊บมันก็พลุดไปถนนบังคีบอีกทีมันก็หลุดมาทะเลบังโอ้ยกูกินอยากแต่ทะนอกูน้อมามันนึกอยู่ในใจทวทามันคีบไม่ได้มันก็เลยเอาช้อนเนี่ยตักตัวหอยใส่ปากมันทีเนี้ยเพราะเอาตะเกียบขีบมันขีบไม่ได้พอขีบมันก็ดิ้นหลุดขีบมันก็ดิ้นหลุดนะจะทำอย่างน้องมันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่เคยขีบตะเกียบไอ้เคยใหญ่มันก็เลยเอาช้อนเนี่ยตักตัวหอยใส่ปากพอตักใส่ปากแล้วไอ้เวลาก็คลายเปลือกหอยออกมันไม่เห็นเนี่ยมันคิดว่าจะก็กินหอยหมดทั้งตัวเด้อพอใส่ไปในปากมันก็เสียงมันเคี้ยวดังกรอบ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 เลยเคี้ยวหอยทั้งตัวเลยเด้อเคี้ยวจนละเอียดมันก็กลืนโอ้ไอ้เคยน้อยนี่ก็นั่งดูมันก็นึกขำเนาะแต่มันก็ไม่พูดอะไรเด้อเสร็จแล้วก็ไอ้เจ้าเขยน้อยเนี่ยก็ไปกินอีกเดี๋ยวนี้ไปกินอ้อยเดี๋ยวนี้ที่มันหวานๆไปก็เอาตะเกียบไปคีบอ้อยคีบแล้วก็ใส่ปากใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืนน้ำหวานๆไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปก็เพราะมันกลางคืนด้วยมันจะไปเวลามันจะคลายเปลือกอ้อยออกเนี่ยมันก็เอามือกุมๆกันเนี่ยเอามือไปกุมปากมันด้วยมารยาทของคนเมืองกันคนเคยมีสังคมพอเอามือกุมๆ มันก็คลายเปลือกอ้อยออกใส่มือมันก็ไปทิ้งมันก็ทิ้งใต้โต๊ะเนี่ยไอ้เขยใหญ่เนี่ยก็เห็นน้องเขยกินอย่างเห็นน้องกินอย่างนั้นก็คู่เขยกันก็เอาตะเกียบไปคีบอ้อยเดี๋ยวนี้จะทำตามน้องเอาตะเกียบไปคีบมันก็พลุดหลุดไปแต่เนี่ยคีบอีกมันก็พลุดหลุดไปแต่เนี่ยคีบไปก็พลุดหลุดไปแต่เนี่ยโอ้ยทำไมกูมันอยากแต่เนาะว่ากูบอกแล้วว่ากูไม่มากูไม่มาว่าแต่เนี่ยมันนึกอยู่ในใจมันนะมันก็เลยเอามือมันไปจับอ้อยแต่เนี่ยเอามือมันไปหยิบอ้อยแล้วก็ใส่ไปในปากแต่เนี่ยใส่ไปในปากมันก็เคี้ยว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 ไปเคี้ยวไปเวลาเขาไปคลายกากมันออกเนี่ยไอ้เขยใหญ่มันไม่เห็นเลยนะเอ๊มันเอากากไปทิ้งยังไงแสดงว่ามันกินหมดทั้งกากเนี่ยว่าพอมันไปเคี้ยวเอาน้ำฝันหวานกินไปหมดแล้วมันก็เคี้ยวให้กากอ้อยละเอียดเลยมันก็กลืนไปทั้งกากเลยเดี๋ยวนี้กินอ้อยไปทั้งกากกินหอยไปทั้งตัวเลยเดี๋ยวนี้แม่คนอะไรมันโง่ขนาดนี้มันก็นึกแต่โอ้ทำไมมันกินยากแต่เนาะวะมันนึกของมันนะมันก็สังเกตดูไอ้คู่เคยกันเนี่ยพูดน้องอีกทีนี้เสร็จแล้วเลยก็มันก็หันไปกินของหวานทีเนี้ยของหวานก็คือลดช่อง
ไอ้รถช่องไม่ใช่รถช่องไทยมันเป็นรถช่องสิงคโปร์ดิเนี่ยเป็นรถช่องสิงคโปร์ตัวยาวๆมันก็เอาช้อนเอาตะเกียบเอาช้อนไปตักกินอีกดิเนี่ยไปตักกินรถช่องตัวมันยาวๆไอ้คู่เขยกันพี่เขยก็ถามว่าไอ้นี่มันของหวานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะน้องเขยก็บอกว่าเขาเรียกว่าลอดช่องวะลอดช่องแต่ไม่ได้แปลว่าลอดช่องแปลว่าอะไรไอ้พี่เขยก็คิดนึกว่าโอ้ไอ้ลอดช่องมันก็คงจะลอดออกทางช่องเนี่ยมันคงจะมีช่องลอดออกมาเนี่ยเขาจึงเรียกว่าหลอดช่องมันก็คิดของมันนะไอ้เคยพูดน้องก็บอกว่าหลอดช่องเสร็จแล้วมันก็ไปกินหลอดช่องเคยน้อยไปกินหลอดช่องพอตักเอาหลอดช่องใส่ปากแต่นั้นเองอมไว้ในปากเนี่ยมันเป็นนึกขำพี่เขยมันเป็นนึกขำไอ้คู่เขยผู้พี่มันตักรถช่องใส่ปากได้มันก็นึกว่าโอ้ยมอนนี่โง่แต่ไปกินหัวกินทั้งเปลือกนะมันคงจะนึกในใจนะถามมันนะเวลากินอ้อยไปมันก็กินทั้งเปลือกแม่มันโง่ขนาดนี้นะพอมันนึกได้เคยผู้เพียกินหอยทั้งเปลือกเสียงขบดังกรบกรอบกรอบนึกได้ไปกินอ้อยทั้งกากกินหอยทั้งเปลือกกินอ้อยทั้งกากตัดรถช่องเข้าปากมันก็เลยขำนะเนี่ยนึกขำนึกขำมันก็อมว่ามันจะออกพูดมันก็ไม่ออกเลยทีนี้ลมมันก็ดันรถช่องออกทางจมูกเลยทีนี้มันนึกขำเลยนะนึกขำพอนึกขำรถช่องมันจะฝนพูดออกไปเนี่ยนะมันก็กันลมมาว่าลมมันก็เดินระดันรถช่องในปากเนี่ยออกทางจมูกช่องจมูกเลยทีนี้แม่ไอ้เพี่เขยเนี่ยไอ้เขยใหญ่ผู้พี่เนี่ยไปเห็นเขยผู้น้องเห็นหลอดช่องมันหลอดออกมาทางรูจมูกเลยเนี่ยโอ้นี่หรือเขาเรียกว่าหลอดช่องแหมเวลากินเนี่ยหลอดออกมาทางรูจมูกเลยเนาะวะพอเห็นเท่านั้นเองมันจะเป็นลมเลยเนี่ยบอกโอ้ยพี่ทำไม่ได้ดอกน้องเอ้ยหลอดช่องเนี่ยใจให้มันโผล่มาทางรูจมูกเนี่ยพี่ทำไม่ได้ดอกว่ะแม่ลูกเคยไอ้เคยน้อยมันพอมองเห็นแต่มันก็อดหัวเราะไม่ได้นะพอมันหลอดออกมาทางรูจมูกมันบอกมันทำไม่ได้โอ้นี่เขาเรียกว่าหลอดช่องหลอดช่องว่ะมันหลอดออกทางรูจมูกเวลากินเนี่ยเขาถึงเรียกว่าหลอดช่องว่ะมันก็บอกว่าพี่ทำไม่ได้หรอกน้องเอ้ยพี่ทำไม่ได้ดอกว่านะกลับ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 เถอะไปกลับเถอะไปว่านี่แหละท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมนี่นิทานเรื่องนี้มันก็จบลงตรงนี้จบลงตรงที่ว่าคู่เขยไปงานเลี้ยงพ่อตาเสร็จแล้วทำอะไรก็ให้ทำตามกันให้ทำตามๆกันไปกันทำตามไปได้สองอย่างกินหอยทั้งเปลือกกินอ้อยทั้งกากพอเอารถช่องเข้าปากก็บอกว่าพี่ทำไม่ได้หรอกน้องเอ้ยนิทานมันก็จบลงตรงนี้ถามว่าจบแล้วได้อะไรเนี่ยจบแล้วมาได้อะไรท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมเนี่ยคือคนเราทุกวันนี้เนี่ย
คนเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะทำอะไรก็มักจะทำตามๆกันมักจะทำตามๆกันคือเรียกว่าเอาเยื่อกาแต่จะไปเอาอย่างกาทั้งหมดนะเท่านั้นเอาเยื่อกาแต่จะไปเอาอย่างกาเนี่ยคือเรียกว่าทำอะไรก็จะทำตามๆกันไปเห็นก็ทำบุญจักบุญเป็นยังไงก็ไม่รู้นะประเพณีต่างๆทุกวันนี้มันก็แปลกๆเหมือนกันเช่นงานบวชคืองานบุญกันนะงานบวชเนี่ยก็เรียกว่างานบุญโอ้งานบุญคนรวยหมูตายไม่รู้กี่ตัวไก่ตายไม่รู้กี่ตัวเนี่ยเสร็จแล้วก็พอบวชลูกก็หมูตายไก่ตายเนี่ยนะจักก็ทำตามกันมาได้ยังไงกันงานบุญไอ้ส่วนทางดีเนี่ยทำไมไม่ทำกันนะไอ้ลูกก็เห็นพ่อสูบบุหรี่พอโตขึ้นมันก็สูบบุหรี่ตามพ่อมันอีกกันเห็นพ่อมันกินเหล้าโตขึ้นมันก็กินเหล้าตามพ่อไม่กันคนโง่เห็นอะไรก็มักจะทำตามๆกันมาทำตามกันกันนี่คือคนเราจะทำอะไรก็ทำตามๆกันไปกันจะทำบุญทีก็โยนทานเด็กวิ่งชิงกันหัวหลังขังแตกก็มีนะชิงกันไปบางทีจะต่อยกันทะเลาะกันกันไม่เคารพในทานเพราะฉะนั้นนับถือศาสนาพุทธเนี่ยนับถือศาสนาตามๆกันมานะนับถือแต่ตามพิธีกรรมเท่านั้นเองนะนับถือแต่ส่วนเปลือกแต่แก่นของพุทธศาสนานี่เขาทำแบบไหนไม่รู้เขากินหอยแบบไหนก็ไม่ได้ศึกษาเขากินอ้อยอย่างไรก็ไม่พิจารณาดูเขาอย่างกันเนี่ยโอ้ไปกินหอยทั้งเปลือกไปกินอ้อยทั้งกากอย่างกันนะในที่สุดมันก็ลำบากตัวเองไปอย่างกันนะลำบากตัวเองนี่นะคือคนเราไม่ได้ศึกษากันเป็นกันอยู่ศึกษากันแต่เรื่องพิธีกรรมธรรมตามๆกันมากันนะมีมรรคทายกคนหนึ่งนะมีมรรคทายกคนหนึ่งนะในสมัยก่อนนี้นะผู้ชายเนี่ยเวลาจะเข้าวัดเนี่ยผู้ชายจะนุ่งจงกระเบนเหมือนกันผู้ชายเนี่ยนุ่งจงกระเบนพุงก็ใหญ่เป็นมรรคทายกบางทีผู้ชายในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เคี้ยวหมากเหมือนกันนะทายกเป็นทายกวัดในสมัยก่อนนามกราบพระนามอรัตนาศีลรัตนธรรมมรรคทายกมีตะบันตำหมากเคี้ยวหมากหนุ่งจูงกระเบนคนในสมัยก่อนสมัยโบราณจริงๆนะเสร็จแล้วถึงวันพระใหญ่ทีนี้มรรคทายกตัวแกอ้วนพุงแกใหญ่แกหนุ่งพระแกหนุ่งจูงกระเบนก่อนแกจะนำกราบพระแกก็ประกาศว่าพี่น้องทั้งหลายต่อจากนี้ไปจะนำกราบพระและก็สมาทานศีลเนี่ยเห็นข้าพเจ้าทำอะไรทุกคนก็ต้องทำตามข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้านี้อยู่กับวัดวาอารามมานานแล้วพวกเราเนี่ยยังใหม่ต่อการเข้าวัดเข้าวาอยู่เวลาเข้ากราบก็ต้องกราบตามเวลาว่าอาลังสมาสังพุทโธพระกวาพระวาจบแล้วก็วาตาม
ฐานะที่แกเป็นหัวหน้าเนี่ยแกว่ายังไงทำไงคนเขาก็ทำตามเลยนะเสร็จแล้วพอจุดธูปจุดเทียนเลยเนี่ยแกก็นำกราบละเลยเนี่ยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิแกก็ก้มลงกราบลงเนี่ยพอแกก้มลงกราบท่านเด้งไอหางกระเบนกระหลุดเนี่ยทีนี้พอตัวแกใหญ่หางกระเบนกระหลุดแกก็เลยช่างมันจะไปวะกำลังกราบพระเนี่ยกราบพระเสร็จแล้วรัตนาสินแต่ลืมนั่งก่อยไปจับมันเน็บคืนแต่แกก็นึกอยู่ในใจนะเสร็จแล้วไอคนข้างหลังเนี่ยทีนี้พอเห็นหางกระเบนกระหลุดแม่พวกข้างไอ้พวกข้างหลังก็เลยปลดหางกระเบนตามกันเป็นแถวเลยอย่างว่าแกก็เลยนำว่าสวากาโตปะกวาตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิแกก็กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิแกก็กราบแกกราบทั้งที่ยังไม่ได้จับหางกระเบนเน็บคืนเนี่ยนะกราบเสร็จแล้วแกก็หันหลังกลับไปดูด้วยนะแม่ปรากฏว่าคนข้างหลังเนี่ยปลดหางกระเบนตามแกเป็นแถวเลยเนี่ยพอแกหันหลังกลับไปแต่นั่นเองพอเจมายังพันเตท่านเนี่ยแกหัวเราะคักๆคักๆออกมาเลยแต่เนี่ยคือแกนึกขำแกเนี่ยมายังพันเตอะไรก็คึกๆคึกๆออกมาด้วยกันนะไอ้ทั้งพระทั้งคนก็รัตนาศีลไม่ได้เลยวันนั้นพระก็หัวเราะทายกก็หัวเราะอย่างว่าโอ้นี่คือเรียกว่าทำอะไรมันทำตามๆกันมันก็เป็นอย่างนี้เองเขาเรียกกับคนไม่ได้ศึกษาทำอะไรก็ทำตามๆกันไปทำตามๆกันมาผิดหรือถูกไม่มีสติไม่มีปัญญาในการนับถือศาสนาทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอ้มันไปเจาะหูมันไปทำผมไปงอนนกกระลางเหลืองๆหนุ่งผ้ามันแทบจะแก่แล้วมันเอาทำวัฒนธรรมตะวันตกเขาเนี่ยนะมันไปหมดแล้วทุกวันนี้นะโน่นน่ะมันไปวิ่งตามตูดเขาเนี่ยนะวัยรุ่นมันไปวิ่งตามตูดฝรั่งดอกวัฒามันเนี่ยวัยรุ่นไทยคนไทยมันวิ่งตามตูดเขาหมดแล้วเดี๋ยวนี้นิทานเรื่องนี้ก็จบลงตรงนี้จบแล้วได้อะไรก็จบแล้วก็ทำตามกันมาก็ทำตามกันไปมันผิดหรือถูกก็คิดเอาเองก็แล้วกันก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สุดท้ายของการจบลงมีบุคคลเขียนจดหมายมาโทรศัพท์มาเสนอให้หลวงพ่อฉันบอกที่อยู่สักนิดหนึ่งต่อท้ายว่าอยู่วัดไหนหลวงพ่อฉันอยู่ที่วัดนิยมมาตาเอาที่ดินของโยมมารดามาทำเป็นวัดเข้าเขตอำเภอโนนไทยถามใครก็พอจะรู้จักอยู่ที่เมืองยิงกล้าคือย่าโมจังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทร0899466196ฟังอีกครั้งหนึ่ง0899466196ผู้ใดจะแจ้งผลการรับฟังว่าฟังจากที่ไหนชัดเจนดีไหมก็โทรมาแจ้งได้ต้องการนั่งอยากเดินหนังสือทำวัดสวดมนต์ก็โทรมาขอต
้องการอยากจะสร้างหนังสือเป็นธรรมทานต้นทุนพิมพ์เล่มละ30บาทใส่ชื่อทางด้านหลังให้ก็โทรมาให้ธรรมะเป็นทานแจกหนังสือเป็นทานทำวัดสวดมนต์กันไปส่วนหลวงพ่อฉันนั้นไม่ได้รับกิจนิมนต์ไม่ต้องมานิมนต์นิมนต์ไปเทศก็ไม่ได้ไปไปสวดขึ้นบันใหม่โกนผมไปงานอะไรก็ไม่ได้ไปเพราะจะต้องรีบทำงานอ่านหนังสือพระไตรปิฎกและก็ปฏิบัติเวลาบ้างก็พูดธรรมะส่งออกไปทางสถานีวิทยุนี้คืองานของหลวงพ่อฉันต้องทำเพราะฉะนั้นใครจะมาพบก็มาได้ทุกวัน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นอยู่ตลอดอยู่ทุกวันขอเจริญธรรม